เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ174ครับบอกภาชนะ A บรรจุก๊าซมีเทน CH4 จำนวน20ลูกบาศก์เซนภาชนะ B บรรจุคาร์บอนมอนอกไซด์จำนวน30ลูกบาศก์เดซิเมตรเอ้ยลูกบาศก์เดซิเมตรไม่ใช่ลูกบาศก์เซนพูดผิดอ่ะถ้า A มี CH4 จำนวน6มอลที่อุณหภูมิและความดันเดียวกันภาชนะ B จะมีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์กี่โมลเมื่อสมมติว่าการทั้งสองเป็นสมบัติตามทฤษฎีจนเนาะนี่ดูก่อน2กรณีกรณี A กับกรณี B เนาะ A มี20ลูกบาศก์เดซิเมตรถูกป่ะ B มี30คิดไงข้อนี้ข้อนี้เขาจะวัดที่อะไรข้อนี้เขาต้องวัดที่สภาวะเดียวกันถูกไหมถ้าเราต้องการทราบว่ามีเท่าไหร่ก็คือต้องวัดที่สภาวะเดียวกันแต่ถ้าโจทย์บอกมาว่าความดันของแต่ละจุดไม่เท่ากันเป็นเท่าไหร่ก็อันนั้นก็ตามนั้นไปเนาะแต่ว่าอันนี้เขาไม่ได้บอกอะไรมาก็ถือว่าเป็นสภาวะเดียวกันเลยก็คือ PV เท่ากับ NRT ถูกป่ะแปลว่า P คงที่ T คงที่ R คงที่เพราะฉะนั้น V ไปหารตรงกับ N ถูกไหมจะได้ว่าอะไรเพราะฉะนั้นได้ว่า V1 ส่วน N1 เท่ากับ V2 ส่วน N2 ถูกไหมจริงๆเราจะมองว่า V ไปผ่านตรงกับ N ถูกไหมถ้าอันนี้ปริมาตรเป็น2ถูกไหม2ส่วนอันนี้ปริมาตร3ส่วนเพราะฉะนั้นอันนี้เรามีเท่าไหร่6โมลถูกปะอันนี้จะมีกี่โมลก็ต้อง9โมลเลยถูกไหมก็คือ2ต่อ3ก็เลยตอบข้อนี้หรือว่าถ้าเราจะใส่สมการก็คือตามนี้เลยเนาะเพราะ B ส่วน N เป็นค่าคงที่ไงเพราะ V ไปผ่านตรงกับ N ถูกปะเพราะฉะนั้นจะได้ว่า v ตัวแรกคือ20ส่วน6เท่ากับ v คือ30ส่วน n2 แก้ออกมาจะได้ n2 เท่ากับ9เหมือนกันเออก็เลยตอบข้อที่4เนาะแล้วเราดูตามอัตราส่วนเลยก็ได้ก็คืออัตราส่วนของปริมาตรจะเป็นอัตราส่วนของโมลก็คืออันนี้2ต่อ3อันนี้ก็ต้อง2ต่อ3เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูความรู้ไปกินไอติมไปก็เพลินนี้นะ